สถานการณ์สงครามความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ในปัจจุบันถือว่ายังเพิ่มทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแม้นปฏิบัติการการบุกทั้งภาคพื้นดินและก็การโจมตีท่าอากาศของกองกำลัง IDF จากฝั่งอิสราเอลส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างหนักต่อกับเขตพื้นที่ภูมิภาคของกาซาแต่ว่าในปฏิบัติการดังกล่าวก็ต้องยอมรับว่ากองทัพของอิสราเอลเองพวกเขาก็ประสบกับความสูญเสียอย่างหนักโดยเฉพาะแม่นวยรถถังและยานเกราะซึ่งถูกทำลายไปเป็นจำนวนหลายกว่า100คันตลอดระยะเวลาของการบุกในส่วนต้นเดือนที่ผ่านมาและยิ่งไปกว่านั้นในปัจจุบันก็ยังมีรายงานว่ารถถังและก็รถหุ่มก่อติดอาวุธบางรุ่นโดยเฉพาะแมนแบบเมอร์เคาวาของกองทัพอิสราเอลที่ถูกโจมตีและก็ได้รับความเสียหายบางส่วนซึ่งมันได้ถูกยึดเอาไว้โดยกองกำลังติดอาวุธฮามาสซึ่งในปัจจุบันมีรายงานว่าบรรดาระบบอาวุธเหล่านี้ถูกส่งต่อไปยังประเทศที่3ซึ่งก็มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอสั้นๆผ่านทางโซเชียลที่ได้แสดงให้เห็นถึงการลำเลียงรถถังแบบเมอร์คาวาของกองทัพอิสราเอลในรถบรรทุกจำนวนประมาณ2คันที่ถูกเคลื่อนย้ายออกจากเขตพื้นที่ของสงครามความขัดแย้งซึ่งหลายๆฝ่ายประเมินเบิ่งว่ารถหุ่มเกราะและก็รถถังที่ทันสมัยเหล่านี้ของกองทัพอิสราเอลอาจจะกำลังถูกเคลื่อนย้ายและก็ขายต่อให้กับประเทศที่3ซึ่งเฮาก็พอที่จะเดาออกว่าอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางประเทศใดที่ต้องการสั่งซื้อระบบอาวุธของอิสราเอลจากกองกำลังฮามาสโดยเฉพาะแม้ทางฝั่งของอิหร่านและนอกจากนี้ก็ยังประกอบมีในฝั่งของจีนซึ่งก็นิยมในการสั่งซื้อเอาระบบอาวุธจากฝั่งของตะวันตกมาทำการศึกษาเฮียนฮู้คงประกอบสร้างและก็ระบบการทำงานเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดระบบอาวุธของตนเองเช่นเดียวกันกับระบบอาวุธหลายๆชนิดก่อนหน้านี้ของสหรัฐและพันธมิตรซึ่งก็ถือคัดลอกเทคโนโลยีโดยทางด้านอิหร่านและก็จีนเป็นจำนวนหลายแต่ก็ต้องยอมรับว่าสำหรับการนำใส่รถถังแบบเมอร์คาวามันเป็นหนึ่งในรถถังที่มีระบบการป้องกันตัวที่ดีแต่จากการโจมตีในรูปแบบสงครามกองโจรที่ถูกยิงแบบระยะประชิดจากอาวุธแบบ RPG โดยเฉพาะแม้นการนำใส่หัวหบในรุ่น VR ซึ่งมันสามารถสร้างความเสียหายให้กับรถถังเหล่านี้จนบ่สามารถใช้งานได้จนเหตุให้กองกำลังฮามาสสามารถทำการยึดเอาบรรดารถถังเหล่านี้ซึ่งอยู่ในสภาพที่ยังสมบูรณ์แต่ว่าได้รับความเสียหายในบางส่วนเพื่อส่งออกหรือขายต่อให้กับประเทศพันธมิตรเพื่อใช้สำหรับการศึกษาขนขั่วและก็วิจัยซึ่งปฏิเสธบ่ได้ว่ารถถังในรุ่นดังกล่าวจะเป็นหนึ่งในถ้วยรางวัลที่สำคัญต่อกับบรรดาประเทศพันธมิตรของกองกำลังฮามาสเนื่องจากว่าเทคโนโลยีของรถถังแบบเมื่อเขาว่าเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีการนำใส่ระบบการป้องกันที่ทันสมัยที่สุดของอิสราเอลที่ทั้งสหรัฐและพันธมิตรนาโตเองก็ยังมีการพึ่งพาระบบดังกล่าวแต่ว่าอีกฝากฝั่งหนึ่งปฏิบัติการการตอบโต้ของกองกำลัง IDF ก็ถือว่ายังเดินหน้าในการโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งเป้าในการทำลายฐานบัญชาการและก็แรงกดดันของกองกำลังฮามาสซึ่งสิ่งดังกล่าวนี้สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อกับเขตพื้นที่ตัวเมืองอยู่ในภูมิภาคของกาซาตึกหลายกว่า 70% ได้รับความเสียหายและก็ถูกทำลายในปัจจุบันและนอกจากนี้ก็ยังมีการรายงานในช่วงวันที่18พฤศจิกายน2023ที่ผ่านมาโดยระบุว่ากองกำลังป้องกันของอิสราเอลได้มีการเปิดทำงานระบบป้องกันบรรยากาศในรุ่นของ Arrow ในการยิงสกัดกั้นขีปนาวุธและก็โดรนของกองกำลังฮูตีและก็ฮิซบอลเลาะห์ซึ่งเป็นการนำใส่เป็นขั้งทำอิฐของระบบดังกล่าวและในทางกลับกันทหารกองกำลังติดอาวุธจากฮิซบอลเลาะห์เองก็ยังได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่แสดงเห็นถึงการยิงโจมตี UAV ในรุ่นของ Hermes C50 ของกองทัพอากาศอิสราเอลซึ่งถูกโจมตีจากระบบป้องกันบรรยากาศของกองกำลังฮิซบอลเลาะห์ซึ่งนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่พวกเขามีการนำใส่ระบบแซมหลินงาน UAV โดรนขนาดใหญ่ของอิสราเอลแต่นักวิเคราะห์ทางทหารประเมินเบื้องว่าอาวุธที่กองกำลังฮิซบอลเลาะห์มีการนำมาใส่เพื่อโจมตีในครั้งนี้เป็น UAV กามิกาเซ่ที่พัฒนาโดยทางอิหร่านรุ่นเดียวที่มีการนำใส่อยู่ในกองทัพของฮูตีที่หลินงาน UAV แบบ MQ-1 Predator ของสหรัฐในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในปัจจุบันระบบอาวุธของอิหร่านถูกโอนทายเข้ามายังในภูมิภาคของอิสราเอลแล้ว
และนอกจากนี้ก็ยังมีการรายงานว่าฐานทัพของสหรัฐที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคของอิรักถูก UAV โดรนกามิคาเซ่โจมตีซึ่งในปัจจุบันก็ยังบ่เป็นที่ชัดเจนว่า UAV โดรนกลุ่มดังกล่าวที่หลินงานสหรัฐเป็น UAV ที่ถูกนำใส่โดยกองกำลังติดอาวุธจากฝ่ายใด